อมก่อนแล้วเราก็ใส่กุนเชียงลงไปหลังจากที่ใส่กุนเชียงพอกุนเชียงเคี่ยวไปผัดไปเรื่อยๆค่ะผัดไปจนหอมอ้าวลืมใส่กุนเชียงครับใครที่ยังไม่รู้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาอันนี้คือการทำข้าวอบหม้อดินสไตล์ฮ่องกงนะครับใช่ตอนนี้เราก็ใส่น้ำมันพืชไปแล้วพอน้ำมันพืชร้อนก็ใส่เห็ดหอมนะครับแล้วหลังจากเห็ดหอมเราก็ใส่กุนเชียงค่ะแล้วพอหลังจากกุนเชียงเราก็ใส่กลิ่นหมูรมควันหมูรมควันนะครับเอาเต้นด้วยไหมทำไงอะคะอยากจะมีนะครับอยากจะมีจะได้เป็นแฟนนะอยากจะมีแฟนครับเฮ้ยได้หรือเปล่าโอ้ยไม่จริงจริงไม่ยังไงก็ต้องทานนะครับเพราะว่าสุดเดือนปอนะครับโอเคซีอิ๊วนะคะที่ดำๆที่จะกินนี่ไม่ใช่ไม่นะครับเป็นช็อกโกแลตแล้วใส่อันนี้เป็นเหล้าจีนเหล้าจีนเราใส่เพื่อความหอมนิดหน่อยนิดหน่อยหนึ่งกึ๊บแล้วจะเมาไหมล่ะครับเมื่อกี้ไม่เมาแล้วค่ะนิดเดียวนะฮะถึงเมาก็เมารักค่ะจ้ารักน้องปอแหมพอน้องบอสมาก็บอกรักน้องบอสเองไงครับบาดามอย่าพูดตอนนี้ใช่ไหมหลังใหม่หลังใหม่โอเคครับเมื่อยกันไหมครับยืนอันนี้ถ้าเมื่อยมันนั่งในใจผมได้จะอ้วกตัวเองเนี่ยมันงาค่ะโอเคผัดไปเรื่อยๆแล้วข้าวที่เราหุงไว้ไปไหนล่ะขอข้าวมาใครขโมยไปกินเห็นไหมข้าวกาฉัตรอร่อยมากคือมีคนขโมยไปเลยขโมยไปแล้วนะครับมีแต่คนอยากจะกินข้าวตาฉัตรนะครับแอบขโมยไปหนึ่งหม้อยกไปเดี๋ยวนี้ฮะยกไปเดี๋ยวนี้ข้าวตาฉัตรเนี่ยอยู่แล้วต้องเป็นฝีมือน้องปอถูกต้องนะครับทำยังไงล่ะต้องฝีมือน้องปอปิดหม้อแล้วก็เปิดหม้อเองด้วยน้องปอกลับไปช่วยหุงข้าวที่บ้านได้ปะปิดหม้อแล้วไม่ได้แน่นอนเลยขับตึ้งแน่นขับเยอะมากนะครับพกมีดมาด้วยนะครับที่บ้านตาฉัตรนี่น่ารักน่ารักที่เป็นสปอนเซอร์เองตั้งแต่ในบ้านเลยเราก็เรียกว่าเลี้ยงดูกันมาตั้งแต่ในบ้านใช่ค่ะกินข้าวตาฉัตรนี่เม็ดสวยมากคือเม็ดนี่เรียงกันเป็นตับๆเป็นตับนี่เป็นเงินนะเป็นตับๆโอเคเสร็จแล้วข้าวที่น้องบอสปุ๋ยเสร็จแล้วความแล้วมันเปิดเผยแล้วเมื่อกี้ผมบอกว่าให้ผมติดอุ้มติดไว้นะฮะไม่แฟนคลับเขาเยอะเรากลัวใช่ไหมฮะแต่ว่าเขาน่ารักนะข้าวบงข้าวบงน้องปอน้องปอครับน้องปอค่ะข้าวบงเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกน้องปอหุงข้าวแป๊บเดียวค่ะข้าวเนี่ยเรามิกซ์สุกเรียบร้อยแล้วน้องปอโชว์เลยค่ะโอ้ my god ข้าวกระฉันนี่พิเศษจริงนะไม่ถึง5นาทีวอร์มขึ้นมาเขาเรียกว่าสูบลูกไม่ใช่บวมบวมมันหม่าม้าตวงไม่ใช่แค่หม่าม้าครับโอเคอ่ะน้องปอครับน้องปอตักนี่ใส่ไปเลยครับใส่ไปในนี้เลยครับใช่ใส่ในหม้อเลยครับตอนนี้แต่ว่าหลังจากที่เราใส่ไปเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราก็จะต้องคนใช่ไหมครับไม่ต้องคนค่ะแล้วเราก็จะใส่เราก็จะตั้งไฟต่อไปอีกนิดนึงอ๋อคือเอาหม้อนี่ไปตั้งตรงนี้เลยไม่ใช่ลูกเอาใส่ในหม้อเดิมคือปกติสมัยโบราณเนี่ยเขาก็ใช้หม้อดินใช่ไหมคะครับตอนนี้เนี่ยมันก็ไม่จำเป็นต้องใช้หม้อดินนะคะเราใช้หม้อหุงข้าวนี่ทำได้เหมือนกันรสชาติใกล้เคียงกันนะคะที่บ้านมีกันไหมครับห้องข้าวหรือใช้หม้อดินกันอยู่น้องปอถามน้องปอจะแจกใช่ไหมลูกอ๋อไม่นี่เดี๋ยวเรามีสายข้าวมันด้วยพร้อมลายเซ็นของเนาะถูกต้องครับไปตรงเม็ดข้าวเลยแต่ละเม็ดทุกเม็ดเลยนะใช่สุดยอดเลยทีเดียว